วัสดีและนี่ก็คือเกมดาวออนไลน์เกมแข่งขันวาดรูปที่ถ้าใครวาดแพ้จะต้องตายมาแข่งกันโอ้มาแล้วโจทย์ข้อแรกเรือใบวาดยังไงผู้กันอยู่ไหนวาดได้เลยใช่ไหมโอเคอันแรกต้องปูพื้นด้วยน้ำทะเลจิตวิญญาณของน้ำทะเลต้องเป็นสีฟ้าเทลไว้เรือเราจะต้องเป็นไม้นะครับนี่ถมใต้เรือเข้าไปซี่อย่างนี้มีเวลาอีก50กวิทันอยู่แล้วใบเรือสีอะไรใบเรือสีเขียวจะได้ตัดกับท้องทะเลอย่างนี้หรือเปล่าวะได้ใช่น่าจะใช่ทีนี้ก็ระบายเหลือ6วิโอ้พระเจ้าไม่ทันแล้วบ้าจริงโอเคประมาณนี้การเก็บสีหมดเวลาแล้วสำเร็จหรือเปล่าเลือกรูปที่หวยที่สุดนี่คือช่วงให้คะแนนสินะโอ้ไอหมอนี่ว่าใช้ได้เลยแฮะเอ้ยนี่มันเรือใบตรงไหนวะเนี่ยโหอะไรเนี่ยเรือดำน้ำไปยุทธ์หรือยังไงนี่อันนี้สวยที่สุดของฉันเองโอ้โหอะไรเนี่ยดูไม่ได้เลยเหมือนเห็ดที่ขึ้นอยู่ในป่าเลือกภาพที่เลวร้ายที่สุดไอ้นี่นะสิเลวร้ายที่สุดนี่ไม่เกี่ยวกับเรือใบเลยเป็นหน้าคนอ้าวตายไปแล้วเหรอเรียบร้อยเอาละจุดต่อไปเริ่มใหม่มงกุฎต้องสีทองสีเหลืองก่อนเลยแหลมๆแบบนี้นี่มงกุฎอาจจะเหมือนนมนะแต่ไม่ใช่รอดูก่อนนี่ไม่ใช่หน้าอกผู้หญิงแล้วก็เอวนะใจเย็นๆนี่แล้วก็ละเลงสีเข้าไปนี่เหมือนมงกุฎหรือยังเหมือนแล้วนะสิแล้วก็เพชรสีแดงไว้ตรงกลางสักดวงหนึ่งดูเหมือนมงกุฎแล้วเราวาดหน้าคนลงไปด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันนะเอาหัวมาใส่นะนอนดึกไปหน่อยอันนี้หมดเวลาชิบหายแล้วไม่เป็นไรเสร็จแล้วทำไมต้องเนอร์ด้วยเนี่ยใครห่วยที่สุดอันแรกเนี่ยดูไม่เป็นมงกุฎเลยดูเหมือนพรมเช็ดเท้าลาก่อนระเบิดตายไปซะรอบสุดท้ายกล้วยโอ้โหของง่ายเลยครับกล้วยพื้นหลังสีอะไรสีเขียวแล้วกันจะได้ตัดๆกับสีกล้วยนะครับเทไปแล้วก็วาดกล้วยไม่ต้องเป็นหวีลูกเดียวก็พอกล้วยระบายสีใส่เงาไปหน่อยเพื่อความสวยอะไรเนี่ยโอ้โหกล้วยอะไรมีมือเดี๋ยวสวยกล้วยใครมันจะมาชนะเราอะใช่เปล่าแปลกๆนะอันนี้เนี่ยโอ้ยแรงเงาสี 3-4 ชั้นเลยนะไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาฮะอ๋อมันตัดสินจากการที่คะแนนที่ได้ดีที่สุดรอบที่ผ่านมานะครับใครได้เยอะสุดเราชนะเย้ชนะรอบโลกโอ้เอาละลูกโลกนะครับไม่ยากโอเคได้ลูกโลกมา1ลูกครับทีนี้ก็ใส่แผ่นดินเข้าไปสีเขียวๆฮะไม่ต้องเป๊ะตามภูมิประเทศจริงๆนี่ใส่ๆไปเลยให้เขาพอรู้นะครับว่าเป็นโลกเอ้ยมันน่ามันไม่เหมือนโลกแล้วดิเนี่ยเหมือนอะไรวะแย่แล้วมันเยอะไปมั้ยเนี่ยพอหมดเวลาหมดเวลาได้อยู่โอ้เรียบร้อย ไอ้นี่แหละโดนโอ้โหแต่ละคนอันนี้เลวร้ายสุดเลยอันเนี้ยดูไม่ออกอันนี้ยังพอดูเป็นกลมๆนะครับเป็นโลกแต่จะทำก้านมาทำไมเนี่ยฮะผลที่ชนะก็คือเอามันชนะแล้วไอ้เกมเวนได้ยังไงเนี่ยมันชนะได้ยังไงไอ้เอ้าอ้อโอ้โหไอ้โอ้ยเกมเชี่ยนี่